สวัสดีครับหลายคนคงเคยเจอปัญหานะครับสำหรับคนที่ใช้อุปกรณ์ device ของ Xiaomi Smart Home พวกนี้นะครับแล้วมี device หลายอย่างแต่ละอย่างก็ดันอยู่กันคนละโซนอย่างเช่นมีของโซนไทยมั่งของจีนมั่งของสิงคโปร์มั่งแล้วมันใช้รวมกันไม่ได้นะครับอย่างเช่นของผมอันเนี้ยเครื่องฟอกอากาศอันนี้ของผมเป็นของไทยนะครับแล้วผมอยากเพิ่มหม้อหุงข้าวที่เป็นของจีนเข้าไปเพิ่มหม้อหุงข้าวนะครับที่เป็นของจีนเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาด้านล่างซ้ายมือตรงเนี้ยครับว่า region and available เราพอเรากดเข้าไปมันก็จะบอกนะครับว่าไออันเนี้ยมันอยู่ใน restrict area มันเป็นของ Chinese mainland เราไม่สามารถ add เพิ่มมันได้ถ้าเราจะใช้เนี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนมีของเราให้เป็นภาษาให้เป็น region จีนซะก่อนแล้วเราก็จะใช้หม้อหุงข้าวได้แต่เราก็จะกลายเป็นใช้เครื่องฟอกอากาศที่เป็นของไทยไม่ได้อีกไม่งั้นเราก็ต้องใช้โคลนแอปก็คือต้องมีแอปมี2อันสลับกันใช้หรือไม่ก็ต้อง sign in sign out ใหม่สลับไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่สะดวกเลยใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจะมีวิธีใหม่มาให้นะครับซึ่งวิธีนี้เราสามารถใช้มี Home ตัวเดียวรวม device กันได้ทั่วโลกครับวิธีการนะครับก็คือขั้นแรกนะฮะออกไปก่อนนะครับแล้วเราก็ลบมีโฮมอันเก่าของเราออกไปก่อนหลังจากนั้นก็เข้ามาที่ Chrome นะครับแล้วเราก็เข้าเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ตรง description ข้างล่างนะครับเว็บนี้จะเป็นภาษารัสเซียนะครับเราก็สามารถแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับตรงนี้เราก็โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดไปนะครับซึ่งตอนนี้จะเป็นเวอร์ชั่น 8.7.7 นะครับเราก็โหลดอันแรกเลยนะครับมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดดิ้งนะครับรอแป๊บหนึ่งเมื่อโหลดเสร็จเราก็กด Open นะฮะพอ Open ปุ๊บถ้าเกิดว่าเราไม่เคยลงโปรแกรมอะไรจาก Chrome มาก่อนเนี่ยมันก็จะให้เราไปเปิด Permission ของ Chrome นะครับให้ลงโปรแกรมแล้วก็ไปที่ Setting เราก็เปิด Permission Install and No App นะครับเมื่อเปิดปุ๊บมันก็จะถามขึ้น Install หรือเปล่าแล้วก็กด Install นะครับเมื่อ Install เสร็จแล้วก็ลอง Open ดูนะครับเปิดประเสร็จแล้วก็กด agree ไปนะครับ agree ไปนะครับหน้านี้เลือกประเทศเรานะครับแล้วก็เราอยู่ไทยก็เลือกไทยแลนด์นะครับ SG ข้างหน้าคือสิงคโปร์นะครับหน้านี้มันให้เรา sign in แล้วก็ sign in username password ของเราไปเลยนะครับกด sign in เข้าไปอันนี้เราก็ sign in using password นะครับอันนี้เราก็ใส่ username password ของ Mi Home เราไปนะฮะอันนี้หน้าจอมันดำนี่มันน่าจะเซ็นเซอร์ไม่ให้อัดหน้าจอตอนใส่พาสเวิร์ดนะครับอันนี้เราก็ใส่ไปก่อนเมื่อเราใส่พาสเวิร์ดเสร็จก็เข้ามาหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นว่า Air Purifier ของเรายังอยู่นะครับถ้ามีข้อความด้านบนแล้วก็เปิด Permission ให้มันนะครับเปิด Permission Notification ได้โดยการไปที่ Profile แล้วก็ไปที่ Setting นะครับแล้วเราก็ไปที่ System Permission Managementแล้วเราก็ access location แล้วก็ notification ตรงนี้นะครับตั้งเป็น allow ไว้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็กลับไปที่แอปพอเรากลับมาปุ๊บมันก็จะไม่โชว์แล้วนะฮะครั้งนี้เราลองมาหาหม้อหุงข้าวกันใหม่นะครับกดปุ่มบวกด้านบนนะครับแล้วก็ add device นะครับนี่นะครับมันขึ้นมาด้านบนเลยนะครับ auto scanning เจอนะครับมี smart multi cooker 1.6 ลิตรนะครับกดเข้าไปอันนี้เราก็ใส่Wi-Fi ของเราเข้าไปนะครับ Connect ไปนะครับดันเรียบร้อยนะครับผมเลือกห้องที่จะอยู่ไปตั้งชื่ออันนี้ก็ยังไม่ต้องแชร์นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้กับใครเรียบร้อยนะครับมาแล้วหม้อหุงข้าวของเราโดยที่เครื่องฟอกอากาศของไทยก็ยังอยู่นะครับหม้อหุงข้าวจีนก็ใช้ได้เหมือนกันสำเร็จแล้วครับผมใช้มี device รวมกันได้ทั้งจีนทั้งไทยโดยที่เราไม่ต้องสลับแอปไปมาหรือว่า sign out ไปมานะครับข้อดีของมี Home ตัวนี้นะครับก็คือสะดวกสบายครับก็คือไม่ต้องแยกสลับแอปนู่นนี่นั่นแต่ข้อเสียก็อาจจะมีบ้างครับคือมันไม่ออโต้อัปเดตเหมือนมี Home ปกตินะครับเราต้องเข้าเว็บไม่แก้ครับแล้วเราก็ถ้ามีเวอร์ชั่นใหม่ๆแล้วก็โหลดมาแล้วก็ลงใหม่มันก็จะทับแทนที่เก่าโดยอัตโนมัติครับหรือถ้าใครอยากออโต้อัปเดตเราก็ต้องเสียเงินเป็นสมาชิกพรีเมียมเขานะครับเขาจะมีออโต้อัปเดตให้ตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้บอกว่า setting check for update
นี่นะครับเราต้องไป subscription level มันนะครับถึงจะได้ออโต้อัปเดตนะครับก็คือต้องเสียเงินให้เขานั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเสียเงินแล้วก็ต้องเข้าไปดาวน์โหลดอัปเดตเองฟรีนะครับส่วนเรื่องความปลอดภัยนะครับผมก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้กับ device ที่ค่อนข้าง sensitive อย่างเช่นกล้องเราส่องตู้เซฟหรือว่าอะไรเรื่องอะไรที่เป็นส่วนตัวของเราเนี่ยเราก็ไม่น่าจะเอามารวมอยู่ใน account น่าจะดีกว่านะครับผมเพื่อความชัวร์ฮะหรือถ้าใครไม่คิดมากก็เอามารวมได้ไม่เป็นไรหรือถ้าใครมี device พวกที่ไม่เกี่ยวกับอะไรพวก sensitive เรื่องด้านความปลอดภัยผมก็ว่าคงไม่มีปัญหาเลยหรอกครับเช่นเครื่องฟอกอากาศหม้อหุงข้าวเครื่องทำไอ้น้ำความชื้นอะไรพวกเนี้ยผมว่าก็ใช้ได้ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคครับผมถ้าใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ